ส่งอีเมลคุณกำลังทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นทุกคลิปทุกภาพที่คุณเซฟไว้ในสมาร์ทโฟนหรือส่งไปเก็บบนคลาวด์กำลังทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายประโยคเด็ดชวนคิดจากเวทีพูดคุยเรื่องดิจิทัลพอลูชันหรือมลพิษทางดิจิทัลภัยเงียบใกล้ตัวที่กำลังส่งเสียงและกัดกินโลกความจริงมากขึ้นดิจิทัลพอลูชันมลพิษที่เกิดจากอุปกรณ์ดิจิทัลหรือกิจกรรมบนโลกออนไลน์ตั้งแต่กระบวนการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีตลอดจนการใช้งานดูหนังฟังเพลงสตรีมมิ่งออนไลน์พื้นที่เก็บข้อมูลที่เกินความจำเป็นความสนุกสะดวกสบายบนออนไลน์ล้วนมีราคาที่โลกต้องจ่ายระบบเซิร์ฟเวอร์และ Data Center ขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงตามมาด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงปีละ 1,600 ล้านตันไอ้ร้อนจริงร้อนมากจริงคุณผู้ชมค่ะหน้าร้อนปีนี้ร้อนขึ้นกว่าทุกปีนะคะสภาพอากาศที่มันแปรปรวนแบบนี้มันส่งผลกระทบลึกซึ้งค่ะต่อทัศนคติแล้วก็การใช้ชีวิตของวัยรุ่นหนุ่มสาวเจนซีมากขึ้นค่ะพวกเขาเริ่มจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแล้วนะคะจนเริ่มมีการวางแผนเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็อาชีพการงานในอนาคตรวมถึงบอกว่าอยากจะมีส่วนช่วยในการรักษาโลกใบนี้เอาไว้ด้วยนะคะโดยแนวคิดของเขาน่าสนใจค่ะเขาบอกว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่งถึงแม้ว่าเทคโนโลยีนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีตัวเดียวกันค่ะก็สามารถเป็นตัวช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันค่ะ Climate Tech เทคโนโลยีทางรอดที่จะเข้ามาช่วยจัดการผลกระทบวิกฤตภูมิอากาศทั้งนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าควบคุมการปล่อยแก๊สพิษยานยนต์ขนส่งดาวเทียมการกำจัดขยะรวมไปถึงแอปพลิเคชันสายกรีนเฟย์พรปวีหรือเฟย์ฟังแก้วศิลปินสาวที่จบปริญญาโทสาขาการจัดการแฟชั่นจากประเทศอังกฤษยอมรับว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว 8-10% ของอัตราการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกปีนี้กระแส Sustainable Fashion หรือแฟชั่นยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมจึงมาแรงแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสินค้าบริการหรือสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเก็บแต้มนำคะแนนไปแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆจึงมีส่วนช่วยกระตุ้นการรับรู้โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นเจนใหม่ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นประจำโดยส่วนตัวเองไม่เคยใช้แต่ว่าเคยอ่านถึงเหมือนกันค่ะมันเป็นสิ่งในการเพิ่มทางเลือกดีกว่าพอแบบคนได้ใช้แอปพลิเคชันในการแบบไปดูแต่ละอย่างมันก็เหมือนเพิ่มทางเลือกให้เขาว่าเฮ้ยเขามีทางเลือกในการที่จะแบบช่วยรักโลกนะออปชันนี้มันอาจจะเป็นออปชันที่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็ถ้ามันไม่มีการรู้เขาอาจจะเลือกบริโภคอะไรโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลมาก่อนแต่พอมีอันนี้ที่ทำให้เขาสามารถแบบรับรู้ได้ว่าเอ้ยอันไหนคือช้อยที่ดีกว่าก็อาจจะทำให้เขาสามารถเลือกบริโภคได้ดีขึ้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกวันถ้าไม่ช่วยกันอาจไม่ทันการอีโคตอกการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนทั่วโลกเพื่อ นำเสนอคอนเทนต์สร้างความตระหนักผ่านวิดีโออินโฟกราฟิกมีมส์ใน TikTok ผู้ชมทั่วโลกกว่า4ล้านคนสื่อสารประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้จำกัดแค่น้ำแข็งขั้วโลกละลายหรือมีขั้วโลกกำลังจะตายหากสะท้อนภาพกองขยะอันเกิดจากการใช้ชีวิตแม้ราคาสูงขึ้นก็ยอมจ่ายซื้อสินค้าที่มีแพ็กเกจรีไซเคิลส่วนกระแสการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดทำให้รู้ว่าผู้คนหันมาใส่ใจโลกใบนี้มากขึ้นมากกว่าทางรอดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีรักโลกจึงเป็นโอกาสทางการตลาดยุคใหม่ด้วยชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน